พระธรรมยอห์นบทที่15นะครับพูดถึงเรื่องคำอุปมาเรื่องเถาองุ่นนะครับวันนี้พูดถึงเรื่ององุ่นล้วนๆวันนี้พูดถึงเรื่องพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นสิ่งใดนะอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15มาดูด้วยกันนะฮะคำอุปมาเรื่องเถาองุ่นและกิ่งนะครับเล่านะครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลนะครับพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียนะจำได้ไหมครับสิ่งที่พระเยซูพูดไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าในบทที่15เนี่ยพระเยซูพูดไว้ถึงเรื่องว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์จะให้บังเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะกลับไปสู่พระบิดาหนึ่งในนั้นก็คือในยอห์นบทที่4พูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับพระองค์จะมาเพื่อเป็นผู้เล้าโลมคนของพระองค์นะกลับมาที่ยอห์นบทที่14เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเยซูถึงทำไมพระองค์ถึงพูดเรื่ององุ่นเรื่องสวนองุ่นเรื่องเถาองุ่นเรื่องพระบิดาพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลสวนองุ่นทำไมนะครับมาจากตรงนี้ฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่เองเป็นผู้ที่จะนำความจริงของพระเจ้ามาอย่างชีวิตของเรานะครับพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เห็นไหมพระเยซูกำลังบอกว่าเราทุกคนจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างแน่เพราะเราไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ของโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและปฏิเสธการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่ากับคนเหล่านั้นไม่รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าแต่คุ้นเคยกับวิญญาณของโลกนี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพระองค์บอกว่าให้เราพระองค์ให้ธรรมบัญญัติแห่งความรักเอาไว้แก่เราทั้งหลายนะครับผู้ใดรักษาถ้อยคำของเรานะพระบิดาของเราจะทรงรักเขาเห็นไหมครับเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมถึงการเชื่อมโยงว่าสันติสุขเห็นไหมพูดถึงเรื่องสันติสุขด้วยสันติสุขมาจากใครมาทางไหนนะครับก็เชื่อมโยงมาที่ว่าในบทที่15เนี่ยพระองค์บอกว่าเถาองุ่นมีเถาองุ่นมีพระบิดามีผู้ดูแลนะครับเรามาดูด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อให้เห็นสั้นๆคร่าวๆก่อนว่าทำไมพระเยซูถึงพูดถึงเรื่ององุ่นนะครับความหมายขององุ่นองุ่นมีความหมายในตัวของมันเองนะฮะองุ่นในพระชนะของพระเจ้านี่มีความหมายหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับองุ่นหมายถึงพันธสัญญาของพระเจ้าหมายถึงพระพรแห่งการเชื่อฟังของชนชาติอิสราเอลนะครับจำได้ไหมฮะตอนที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์เนี่ยพระเจ้าได้สอนเขาแล้วให้เขาฝึกที่จะเชื่อฟังอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่ออะไรครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้าเตรียมชนชาติอิสราเอลให้พร้อมในหลายๆแง่มุมนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปยึดครองดินแดนพันธสัญญาก็จบไม่ใช่แต่พระเจ้าเตรียมเขาให้เขารู้ว่าเขาจะเจออะไรกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาคืออะไรคืออุปสรรคคือการทดลองคือศัตรูคืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันแง่ลบทั้งหลายเนี่ยรอเขาไว้อยู่เพราะว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาถูกยึดครองโดยคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับและพระเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้าบัญชาให้คนอิสราเอลไปยึดที่นั้นคืนนะครับเพราะฉะนั้นดินแดนพันธสัญญายังเป็นภาพของความไพบูลย์ของพระเจ้ายังเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้านะองุ่นยังหมายถึงความชื่นชมยินดีการเฉลิมฉลององุ่นยังหมายถึงภาพที่เล็งเห็นถึงสิ่งดีก็ได้และสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะองุ่นหมายถึงความรักที่หวานชื่นก็ได้และองุ่นก็ยังหมายถึงความเมามายนะครับความมึนเมาก็ได้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนคนยิวเขาปลูกองุ่นเนี่ยเขาไม่ใช่แค่กินผลเท่านั้นนะครับแต่เขาทำเอามาทำเหล้าองุ่นด้วยเป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองุ่นยังหมายถึงเลือดด้วยก็ได้นะเราจำได้ใช่ไหมเรารับมหาสนิทผลจากน้ำองุ่น
หมายถึงพระโลหิตของพระเยซูนะครับเป็นเลือดหมายถึงเลือดก็ได้ผลขององุ่นเนี่ยผลองุ่นยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการแปลงสภาพให้ไปสู่ความงดงามนะครับเช่นนะคนในพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีไม่ใช่สดุดีในสุภาษิตนะครับบอกว่าเหล้าองุ่นเนี่ยเมื่อจิบแล้วก็ทำให้จิตใจล่าเริงถูกไหมฮะก็มันเป็นภาพของการที่แปลงสภาพจากความทุกข์โศกให้ไปสู่ความชื่นชมยินดีเหล้าองุ่นหรือผลจากองุ่นนี้ยังหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ได้พระองค์ทรงเป็นเหมือนกับชีวิตเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพรนะครับสัญลักษณ์แห่งความเต็มบริบูรณ์นะฮะไวน์หรือผลองุ่นยังเป็นถึงเล็งถึงภาพของความอัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์นะการทำการอัศจรรย์ของพระเยซูพี่น้องจำได้ไหมครับการอัศจรรย์แรกของพระเยซูคือเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเหล้าองุ่นก็หมายถึงการเฉลิมฉลองพิธีวิวาก็ได้หมายถึงชีวิตชีวาก็ได้นะครับและไม่ใช่แค่นั้นในพระคัมภีร์เดิมยังพูดถึงว่าน้ำองุ่นเนี่ยหรือเหล้าองุ่นเนี่ยจำเป็นเครื่องดื่มบูชาถวายแด่พระเจ้าด้วยนะครับคือหมายถึงว่าเครื่องดื่มบูชาถวายแด่พระเจ้าเนี่ยใช้เหล้าองุ่นเนี่ยเทลงบนพื้นดินนะฮะเทลงบนพื้นดินเพื่อถวายแด่พระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่29เลวีนิติบทที่23กันดารวิถีบทที่15นะนี่คือภาพของความหมายทั้งหมดของเหล้าองุ่นเพราะฉะนั้นพระเยซูกำลังบอกเราว่าไงครับบอกกับเราว่าเราเป็นเถาวองุ่นแท้นะผมจะให้พี่น้องดูภาพของเถาวองุ่นนะเถาวองุ่นไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เหมือนกับเป็นไม้เลื้อยนะเถาเป็นเหมือนต้นนะครับต้นใหญ่เดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องดูนะฮะพี่น้องดูตรงนี้นะครับเถาเนี่ยคือลำต้นที่ใหญ่ที่สุดซ้ายมือสีน้ำตาลพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือเถานะเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยพงเปรียบพระองค์เองเหมือนกับเถาแสดงว่าพระองค์เป็นต้นที่บริบูรณ์สมบูรณ์ไพบูรณ์และเต็มไปด้วยน้ำเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในพระองค์นะครับเต็มไปด้วยพระพรพระสัญญาการเจิมทุกอย่างอยู่ในพระองค์หมดแล้วเราดูนะฮะองุ่นเนี่ยถูกงอกออกมาจากกิ่งเล็กๆแล้วก็มีองุ่นออกมาเป็นพวงเลยนะนี่แหละครับคือความอัศจรรย์ที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงเปรียบเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนองุ่นเป็นเหมือนคนที่ต้องการพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลแล้วพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งผลแหล่งแห่งพระพรเหล่านั้นในชีวิตของเรานะฮะภาพองุ่นนี้ผมดูแล้วรู้สึกโอ้โหลำต้นนี้ใหญ่มากเลยนะฮะนี่คือภาพสำหรับชีวิตของเรานะครับพี่น้องว่าเราถูกต่อกิ่งเข้ากับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นความบริบูรณ์สูงสุดในจักรวาลนี้อยู่ในพระเยซูแล้วเราก็เชื่อมโยงชีวิตเราก็รับชีวิตจากพระองค์เรารับความรอดจากพระองค์เรารับพระสัญญาจากพระองค์เรารับการชำระการให้อภัยเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์นะนี่คือภาพที่ทำให้เรามองเห็นว่าองุ่นมาลำเลียงความหวานน้ำเลี้ยงทุกอย่างมาจากเถาที่อุดมสมบูรณ์มากคือพระเยซูคริสต์นะครับโอเคเห็นภาพเลยนะผมเห็นภาพนี้แล้วผมรู้สึกอิ่มใจมากโอ้โหต้นใหญ่จริงๆเลยนะฮะต่อไปนะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะฮะพระบิดาทรงเป็นผู้ดูแลสวนครับกิ่งทุกกิ่งที่ไม่ออกผลพระองค์จะตัดทิ้งเสียนะครับพระองค์จะตัดทิ้งเสียหมายถึงว่าอะไรครับการปลูกต้นองุ่นนี่มันมีความซับซ้อนหลายอย่างนะคนที่ดูแลสวนเนี่ยก็จะรู้ว่ากิ่งไหนเน่าแล้วกิ่งไหนสามารถเกิดผลได้ต่อนะฮะและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากยิ่งขึ้นฤทธิ์นี่คืออะไรครับตัดนะชุบเพื่อให้มี
บาดแผลเพื่อให้มีรอยตัดขาดในกิ่งนั้นเพื่อให้เกิดการที่กิ่งเนี่ยเวลามันมีแผลใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะรักษาแผลนั้นเมื่อกระตุ้นตัวเองปุ๊บแผลก็หายด้วยและสิ่งที่ตามมาก็คือได้ผลองุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดและแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านเห็นไหมครับวันนั้นพระเยซูบอกว่าสิ่งที่พระองค์ส่งต่อให้กับเราเนี่ยคือถ้อยคำของพระองค์เปรียบเสมือนน้ำเลี้ยงเนาะถ้อยคำคำตรัสของพระเยซูนะครับพระเยซูสร้างจักรวาลนี้ด้วยคำตรัสของพระองค์และไม่ใช่เพียงแค่นั้นถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์พูดกับเรายังชำระเราให้สะอาดในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับเนี่ยฮะถึงบอกว่าทำไมเราต้องรักพระวจนะของพระเจ้าหนังสือยอห์นเป็นหนังสือที่สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มีความล้ำลึกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าบอกว่าพระวจนะของพระองค์ชำระเราให้สะอาดได้นะครับพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสถ้อยคำของพระองค์ไม่ได้พูดให้เราฟังเท่านั้นแต่พูดเพื่อทำให้เราสะอาดด้วยนะครับข้อที่4ฮะจงชำระจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราจะเข้าสนิทอยู่ในท่านเห็นไหมครับคำว่าเข้าสนิทเนี่ยมาดูรากศัพท์นะครับคำว่าเข้าสนิทมาจากคำว่าอบายแปลว่าอยู่ในพระองค์ต่อกับพระองค์นะครับรอคอยพระองค์ต่อเนื่องกับพระองค์อดทนรอคอยพระองค์นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบถาวรนะครับต้องถาวรเพราะอะไรฮะต้องถาวรเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าไม่ถาวรถ้าเราแยกออกจากพระองค์นะฮะเราก็เปรียบเสมือนกิ่งที่เมื่อถูกตัดออกแล้วพระองค์ก็กิ่งที่ไม่เกิดผลคือกิ่งที่พระองค์ตัดทิ้งเสียเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าสนิทในพระเยซูไม่เข้าสนิทในพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราเราจะถูกพระองค์ตัดทิ้งเสียพระองค์ไม่ได้อยากจะตัดเราทิ้งนะครับแต่ว่าพระองค์ดูแล้วว่าเราบางทีพระองค์เจอกิ่งที่ขี้เกียจในการออกผลขี้เกียจในการเติบโตพระเจ้าบอกว่ากิ่งนี้เราจะต้องตัดออกเราทุกคนไม่ควรจะเป็นคนนั้นที่พระเยซูตัดออกเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้เราผู้ซึ่งเป็นกิ่งสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าสนิทอยู่กับเถาหรือเปล่านะพูดง่ายๆกิ่งมีความสามารถที่จะกระตุ้นตัวเองให้เกิดผลได้เราทุกคนมีความสามารถที่จะกระตุ้นตัวเองให้ติดสนิทกับพระเยซูได้นะครับเป็นช้อยส์ของเราเป็นตัวเลือกของเราเป็นการตัดสินใจของเราล้วนๆนะพระเยซูพูดอย่างนี้ครับจงเข้าสนิทถ้าพระองค์บอกว่าจงแสดงว่าเราสามารถทำได้ถูกไหมครับและไม่ใช่แค่นั้นฮะมันต้องเริ่มจากเราก่อนถ้าเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะพบเราพระเจ้าจะมาพบเราเห็นไหมครับจงเข้าสนิทอยู่ในเราแล้วหลังจากนั้นพระองค์จะมาสนิทอยู่ในเราเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่6บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนก็เพราะอย่างนี้ฮะเพราะว่าเมื่อพระองค์เข้ามาเมื่อเราเข้าสนิทพระเจ้าเข้าเราเราจะเกิดผลมโหฬารนะครับและพระเจ้าจะดูแลสิ่งต่างๆที่เรายังขาดอยู่นะพัมพีข้อนี้เหมือนทั้งสองนี่เชื่อมกันได้อย่างลงตัวเอเมนไหมครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหมายถึงเข้าสนิทในพระเยซูเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ก่อนนะครับและกิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดนะครับเราเกิดผลเองไม่ได้นะเราต้องต่อติดกับพระเยซูนะครับเราต้องเชื่อมโยงชีวิตเข้ากับพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าความสามารถของมนุษย์นะผมจะพูดให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่าบางครั้งเราหลงลืมไปบางทีเรารับใช้พระเจ้าบางทีเราทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคิดว่าเราต้องพึ่งกำลังตัวเองเออบางครั้งเราพึ่งกำลังตัวเองมันเวิร์กมากมันได้ผลแล้วเราก็ลืมที่จะติดสนิทกับพระเจ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่พระเจ้าบอกไม่ได้ให้เราเคลื่อนนะเรา
จะไม่สามารถเกิดผลได้นะครับผมรู้และผมเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าหลายครั้งผมทำด้วยตัวเองพยายามด้วยตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าโน่พระเจ้าไม่ได้สั่งเลยพระเจ้ายังไม่ได้บอกพระเจ้ายังไม่ได้บอกสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือว่างเปล่าหรือเจ็บตัวหรือเสียหายในบางอย่างนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะว่ากิ่งอย่างเราทุกคนเนี่ยออกผลออกผลเองไม่ได้ต้องพึ่งพาน้ำเลี้ยงจากเถาคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับท่านทั้งหลายจะเกิดผลเองไม่ได้เห็นไหมครับนอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเห็นไหมครับพระองค์เปรียบกับกิ่งของเถาวัลย์องุ่นและเปรียบชีวิตเรากับกิ่งนั้นว่าต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องติดสนิทต้องเข้าอยู่ abide เข้าอยู่ในพระองค์ต้องอยู่ในการเจิมของพระองค์ต่อเนื่องอดทนถาวรอยู่ในพระองค์เพราะว่าถ้าเราไม่อดทนไม่ต่อเนื่องไม่ถาวรในการติดสนิทพระเจ้าเราจะเน่าแล้วพระเจ้าจะตัดเราออกไม่มีใครอยากถูกตัดออกนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในการเจิมของพระเจ้าพูดภาษาแปลกๆอยู่ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพงทรงเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้แล้วเราทั้งหลายเป็นแขนงเราต้องติดสนิทในพระองค์เราจะต้องติดสนิทในพระองค์พระเจ้าขอเตรียมหัวใจของลูกที่จะติดสนิทพระองค์เนี่ยคือหน้าที่ของเรานะครับโอเคในข้อที่5ครับเราพระเยซูบอกว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นและท่านทั้งหลายเป็นกิ่งหรือเป็นแขนงก็ได้นะครับนะกิ่งหรือแขนงเนี่ยจะเป็นกิ่งเล็กๆที่เตาะที่งอกออกมาจากเถาจุ๊บๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะผู้ใดที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเห็นไหมครับมากไหมฮะมากสิครับพี่น้องมาดูธรรมชาติดูธรรมชาติขององุ่นนะฮะกิ่งเดียวเนี่ยกิ่งเดียวนะครับสามารถออกองุ่นออกเป็นเถาองุ่นออกเป็นพวงองุ่นได้กี่ลูกฮะไม่ใช่1กิ่งต่อ1ลูกนะ1กิ่งแล้วในพวงองุ่นนี่ออกเป็น10ลูกบางพวงใหญ่มากเป็น100ลูกก็มีนะครับแสดงว่าอะไรฮะพระเยซูบอกว่าเราเนี่ยแค่เชื่อมต่อกับพระองค์ผู้เดียวแล้วเราจะเกิดผลทวีคูณไม่ใช่แค่ลูกเดียวไม่ใช่องุ่นลูกเดียวต่อ1พวงแต่องุ่นเป็น10เป็น100ลูกในพวงนึงนะครับผู้นั้นจะเกิดผลมากเห็นไหมครับมากไหมฮะดูองุ่น1พวงสิครับมากไหมครับนะเมื่อเทียบกับกิ่งเดียวที่มันต่อติดเท่านั้นมีกิ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าแยกจากออกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราไม่มีชีวิตที่แท้จริงเราจะปราศจากซึ่งชีวิตเราจะตายสนิทถ้าเราไม่มีพระเยซูในชีวิตนะครับทุกอย่างที่ทำขึ้นมาถ้าไม่มีพระเยซูทุกอย่างเท่ากับศูนย์หมดเลยนะครับต้องขอพระเจ้าพึ่งพาขอพระเจ้าเปิดความเข้าใจของเราที่เราเองจะบอกว่าฉันจะพึ่งพาพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าขอวางใจในพระองค์ชีวิตนี้ถ้าพระองค์ประทานให้ถ้าพระองค์ให้ลูกเกิดมาแล้วพระองค์จะดูแลให้ชีวิตของลูกเดินต่อไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากข้อที่5เนาะผู้นั้นจะเกิดผลมากและถ้าแยกออกจากพระเยซูคริสต์เราทุกคนจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีถ้าไม่มีพระเยซูนะครับข้อที่6บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นจะต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่งที่เหี่ยวแห้งไปและจะรวบรวมไว้ทิ้งในไหนครับทิ้งในไฟเสียนะโอ้ผมไม่อยากได้ยินคำนี้เลยนะทิ้งไว้ในไฟเนี่ยคือภาพของการที่จิตวิญญาณของคนที่ไม่ต้องการพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการจะติดสนิทกับพระเยซูไม่ต้องการจะเชื่อในพระเยซูเขาจะเหี่ยวแห้งไปและถูกตัดทิ้งและถูกโยนลงไปในบึงไฟโยนลงไปในบึงไฟนี่ไม่ได้ออกมานะครับพี่น้องไม่ได้ออกมาเลยอยู่ที่นั่นตลอดนิรันดร์กาลนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราเนาะที่เราเองจะติดสนิทกับพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วเชื่อให้สุดไปเลยนะครับเชื่อให้สุดแรงเกิดไปเลยนะครับถ้าพี่น้องลองคิดดูนะพี่น้องรู้แล้วว่าพี่น้องตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องแน่นอน 100% เลยพี่น้องจะทุ่มสุดตัว
นะพระเยซูเป็นทางนั้นที่พี่น้องจะทุ่มสุดตัวนะครับข้อที่7นะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราถ้าตัวเราเนี่ยถ้ากิ่งอย่างเราทุกคนต่อติดกับเถาอย่างพระเยซูและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านหมายถึงว่าและน้ำเลี้ยงของพระองค์เนี่ยหลั่งไหลมาอย่างชีวิตของเราแล้วเราจะขอสิ่งใดซึ่งเราปรารถนาซึ่งเราต้องการหรือปรารถนานั้นเราจะได้สิ่งนั้นโอ้โหนี่คือเคล็ดลับเลยนะแสวงหาพระเยซูเต็มล้นด้วยการเจิมของพระองค์ก่อนเต็มล้นด้วยพระชนะของพระเจ้าก่อนเต็มล้นด้วยคือให้พระเยซูมาอยู่ในทุกอนูในชีวิตของเราทุกเซลล์ในชีวิตของเราให้พระเยซูมาเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความปรารถนาทั้งสิ้นของเราก่อนและเราสิ่งใดที่เราปรารถนาในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะให้เจ้าทุกสิ่งนะครับมีใครเคยอ่านเจอข้อนี้ไหมถ้าอ่านเจอแล้วพี่น้องทำตามข้อนี้นะครับไม่มีอะไรที่พี่น้องไม่ได้ในแผ่นดินโลกนี้นะครับผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมจะพูดยังไงความจริงเป็นแบบนั้นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเจอเคล็ดลับแล้วนะติดพระเยซูเชื่อมต่อกับพระเยซูเต็มล้นด้วยพระเยซูด้วยการเจิมของพระองค์นะครับโอเคด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะข้อที่8ครับพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะสิ่งนี้นะครับเพราะเหตุนี้ถ้าเราเกิดเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราเห็นไหมครับพี่น้องฮะเกิดผลมากก็เป็นสาวกของพระเยซูนะพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูนะเราเดินกับพระเยซูมานานแค่ไหนเราห่างจากอดีตเดิมๆชีวิตเดิมๆของเรามานานแค่ไหนทุกวันนี้พี่น้องเกิดผลมากกว่าเมื่อตอนที่พี่น้องเริ่มเชื่อถูกไหมครับตอนที่พี่น้องเริ่มเชื่อนี่พี่น้องรู้สึกว่าเออฉันยังไปไม่ถึงไหนเนาะฉันต้องพยายามฉันต้องบากบั่นแต่มาดูถึงวันนี้นะฮะดูถึงวันนี้นะครับพี่น้องเห็นความแตกต่างในชีวิตไหมฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเกิดผลมากผมเชื่อว่าทุกคนที่ต่อติดอยู่กับพระเยซูเกิดผลมากทั้งนั้นนะครับถ้าเราคิดว่าเออเรายังเกิดผลไม่มากเท่าที่ควรเคล็ดลับก็คือในพระคัมภีร์ที่เราอ่านมาแล้วครับติดสนิทพระเยซูมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมใช้เวลากับพระองค์มากกว่าเดิมนะครับโอเคท่านจะเป็นสาวกของเรานะครับพระเยซูบอกว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยเกิดผลทวีคูณมากๆนะครับโอเคข้อที่9ฮะพระบิดาทรงรักเราทรงรักพระเยซูคริสต์ฉันใดพระเยซูเองเนี่ยพระองค์เองก็รักเราทุกคนฉันนั้นนะครับผมอ่านเพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจได้เลยว่าพระองค์รักเราอย่างนั้นอย่างเดียวกันขนาดเท่ากันขนาดแห่งความรักเท่ากันกับที่พระบิดาทรงมีให้แก่พระบุตรพระเยซูคริสต์พระเยซูก็ให้ความรักในขนาดเดียวกันในปริมาณเดียวกันกับเรานะครับจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเห็นไหมครับนี่คือสุดยอดเลยนะฮะความรักของพระเจ้านะครับไม่มีวันสูญสิ้นความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนเหล้าองุ่นเห็นไหมผมบอกแล้วก่อนหน้านี้ว่าเหล้าองุ่นเนี่ยหมายถึงความรักของพระเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอย้อนไปดูสักนิดนึงนะครับว่าเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพว่าองุ่นเนี่ยเขาเกิดผลกันยังไงนะครับองุ่นเขาปลูกกันยังไงนะฮะองุ่นครับมี2ชนิดในปัจจุบันนี้นะแต่ในสมัยพระเยซูเนี่ยครับผมเชื่อว่ามีองุ่นแค่ชนิดเดียวเขาไม่ได้จำแนกเป็น2ชนิดเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เขาจำแนกเป็น2ชนิดคือ1องุ่นหวานองุ่นที่กินนะฮะใช้กินเปล่าๆกินเป็นลูกนะเด็ดเป็นลูกกินนั่นคือเรียกว่าองุ่นหวานองุ่นหวานจะปลูกในเรือนกระจกในสภาวะที่เหมาะสมปลูกในภาชนะเรือนกระจกและไม่ได้อยู่ในกลางแจ้งนะครับไม่ได้อยู่ในกลางแจ้งตอนหน้าร้อนนะแต่อยู่ในกลางแจ้งตอนฤดูหนาวเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าเขาจะยกเต็นท์ออกไปตอนช่วงฤดูหนาวให้กับองุ่นนะที่เป็นองุ่นหวานใช้กินผลโดยตรงนะครับนี่คือองุ่นหวานแต่องุ่นที่พระคัมภีร์กำลังบอกถึงคือองุ่นในการที่ทำเหล้าองุ่น
นะครับคือสมัยพระเยซูองุ่นที่ใช้ทำไวน์หรือทำเหล้าองุ่นเนี่ยเถาวัลย์ของมันจะถูกปลูกไว้กลางแจ้งเท่านั้นครับกลางแจ้งตลอดเวลาเจอแดดเจออากาศที่อบอุ่นเจออากาศที่ดีนะฮะมีรั้วนะครับมันจะขึ้นมันจะเลื้อยขึ้นไปบนเรือบนรั้วหรือว่าจะปลูกไว้บนราวก็ได้ให้เลื้อยขึ้นไปบนราวนะครับองุ่นมีความหิวโหยอย่างรุนแรงองุ่นเป็นผลไม้ที่ต้องการอาหารอย่างมากองุ่นเป็นผลไม้ที่ต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการสารอาหารนะครับองุ่นในปัจจุบันนี้นะพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาเลี้ยงยังไงผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกอึ้งไปนิดนึงเพราะว่าอาหารที่ให้กับองุ่นกินเนี่ยนะมีอะไรรู้ไหมครับองุ่นที่ทำไวน์เนี่ยเขาต้องให้เลือดสัตว์เขาต้องเทเลือดสัตว์ลงไปในดินเพื่อให้เป็นอาหารสำหรับองุ่นนะครับเลือดเครื่องในปลาครับพี่น้องเครื่องในของปลาและกระดูกผมคิดว่าเครื่องในของปลาเนี่ยนะฟังแล้วก็แบบโอ้โหผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าปลูกองุ่นเอาเขาปลูกกันแบบนี้นะครับแต่สมัยพระเยซูน่าจะไม่แบบนั้นน่าจะไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องให้เลือดต้องให้เครื่องในปลาอะไรอย่างเงี้ยและให้กระดูกด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนสุนัขนะกระดูกที่ว่านี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นกระดูกที่จะบดเป็นผงเพื่อว่าจะเติมแคลเซียมให้กับดินนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเติมพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเข้าไปในดินนะครับแล้วก็ให้อาหารแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นองุ่นสำหรับพระคัมภีร์คือองุ่นที่ใช้ทำไวน์นะองุ่นที่ใช้ทำไวน์และคือปลูกออกมาเนี่ยใช้กินผลโดยตรงนี่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าพระคัมภีร์พูดถึงองุ่นนะส่วนมากก็หมายถึงว่าเป็นองุ่นที่เอาไปทำเหล้าองุ่นแทบจะ 90% เลยก็ว่าได้นะครับโอเคอัศจรรย์มากเลยนะกินอะไรให้อาหารอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่คิดว่าปัจจุบันนี้เขาจะพัฒนาไปถึงขนาดนี้นะครับพระเยซูสมัยพระเยซูน่าจะไม่ได้ให้อาหารหรือว่าปุ๋ยหรือว่าเลือดหรือเครื่องในปลาอะไรแบบนั้นนะครับโอเคแล้วมาดูกันต่อนะในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ10นะครับถ้าท่านทั้งหลายรักษาบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเห็นไหมครับเพราะว่าบัญญัติของพระเยซูคือความรักนะสิ่งเดียวกันนะครับบัญญัติของพระเยซูกับความรักคือสิ่งเดียวกันเหมือนดังที่เรารักษาธรรมบัญญัติพระบัญญัติของพระบิดาของเราเห็นไหมครับและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์เห็นไหมครับเออเราผมมามองมุมมองนี้นะฮะสิ่งที่พระเยซูพูดเนี่ยพระองค์บอกว่าพระเยซูถือธรรมบัญญัติของพระบิดาถือด้วยหัวใจแห่งความรักเห็นไหมครับแต่ผมว่าอิสราเอลชนชาติอิสราเอลไม่ได้ถือธรรมบัญญัติด้วยความรู้สึกว่าเขารักในพระเจ้านะในสมัยพระเยซูนะคนรู้สึกว่าเป็นภาระมากๆเลยนะครับสำหรับการถือบัญญัติของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพระเยซูมองว่าพระบัญญัติของพระบิดาเนี่ยคือความรักที่มาอย่างมนุษย์ทุกคนนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าธรรมบัญญัติทุกข้อทุกตอนที่เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนให้มนุษย์ทำให้สำเร็จนะครับแต่เขียนให้พระเยซูทำให้สำเร็จเท่านั้นเพราะว่าพระเยซูเท่านั้นที่สามารถทำได้นะพระเยซูถือธรรมบัญญัติทุกข้อเพื่ออะไรครับเพื่อเราทุกคนเพื่อว่าความสำเร็จของการที่ธรรมบัญญัติเนี่ยมีผู้ชนะแล้วนะพี่น้องลองคิดดูนะครับมีคนเคยแข่งวิ่งกันนะแล้วก็เชื่อมาว่าแข่งวิ่งเนี่ยโอ้ยทำเวลาได้ไม่ดีพอหรอกนะครับแต่มีอยู่คนคนหนึ่งนะสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นเกินความคาดหมายได้นะทำสถิติโลกทำสถิติใหม่นะครับหลังจากนั้นมามีคนอีกมากมายสามารถทำสถิติได้เต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันความเชื่อเดิมๆที่ถูกจำกัดเนี่ยมันถูกทะลุทะลวงออกไปแล้วนะแล้วคนอื่นๆก็เชื่อว่าเราสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวในเสียงเดียวกันนี้กับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกันนะครับคือ
ไม่มีมนุษย์คนไหนทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้มีพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้และเมื่อมีพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้บรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็เดินอยู่ในความสำเร็จของพระเยซูพี่น้องนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนธรรมบัญญัติแห่งความรักของพระเยซูนั้นสำเร็จอยู่ในชีวิตของเราทุกคนผ่านทางพระเยซูเพื่อเราเองจะเรียนแบบพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความรักด้วยนะครับพระองค์ไม่บังคับเรานะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความรักแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราเพราะว่าถ้าเรารักพระเยซูเราจะทำตามสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับข้อ11นะฮะนี่คือสิ่งที่เราได้บอกกับท่านทั้งหลายแล้วนะครับเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมเห็นไหมครับและนี่แหละเป็นบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เราท่านนะครับพระเยซูนะครับบอกกับเราสาวกบอกว่าพระเยซูบอกให้รู้แล้วนะเพื่อว่าความยินดีจะดำรงอยู่ในเหล่าสาวกผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนและให้ความยินดีเต็มเปี่ยมนะครับความยินดีนะเหมือนที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าผลองุ่นเนี่ยเล็งถึงความชื่นชมยินดีเหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เราได้รับความชื่นชมยินดีเมื่อเราต่อสนิทต่อกิ่งกับพระองค์เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของดำรงชีวิตอยู่ในความสนิทสนมกับพระเจ้าเพราะนั้นความชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์การเจิมของพระองค์แบบน้ำองุ่นใหม่จะหลั่งไหลมาอย่างชีวิตของเรานะครับธรรมบัญญัติก็คือให้เรารักซึ่งกันและกันนะครับและข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนนะครับเห็นไหมฮะพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์นี่นะมีความรักที่ยิ่งใหญ่และไม่มีความรักที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วพระองค์จะให้บรรดาผู้เชื่อทุกคนคือพระองค์จะยอมมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเราทุกคนไม่ใช่เพื่อเราผู้ซึ่งเป็นทาสเท่านั้นนะครับเราไม่ได้เป็นทาสพระเจ้าเราไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราเองพระเจ้ายกระดับตำแหน่งของเราให้เราเป็นเพื่อนของพระเจ้าให้เราเป็นสหายของพระเยซูนะครับนี่คือความน่ารักของพระเยซูที่พระองค์ไม่ได้ต้องการจะกดขี่ข่มเหงเราไม่ได้ต้องการจะเป็นนายชีวิตของเราแต่พระองค์มาเพื่อที่จะช่วยเราเพื่อที่จะรับใช้เราเพื่อที่จะเปลี่ยนหัวใจของเราให้เราเห็นตัวอย่างของพระองค์และรับใช้ผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงช่วยเราเหมือนที่พระองค์ทรงรับใช้บรรดาสาวกทั้งหลายของพระองค์นะครับพระองค์มาทำเป็นให้เป็นแบบอย่างให้สาวกได้เห็นเพื่อสาวกจะได้รู้ว่าพวกเขานะไม่ใช่คนที่จะมารับใช้พระเจ้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งคนใช้ของพระเจ้าแต่ยืนอยู่ในตำแหน่งมิตรสหายของพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการจะให้คนที่เป็นเพื่อนของพระองค์รู้ทุกสิ่งเอเมนไหมครับพี่น้องอยากจะเป็นเพื่อนของพระเจ้าพี่น้องต้องติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าทุกคนพี่น้องที่ดูอยู่เป็นเพื่อนของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารักพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านไว้ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเห็นไหมครับวิธีง่ายนิดเดียวจะเป็นมิตรสหายของพระเยซูพระเยซูบอกให้รักกันถ้าเรารักกันเราก็เป็นมิตรสหายของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูหมายถึงพูดง่ายๆนะครับสิ่งที่พระองค์พูดไม่มีอะไรเข้าใจยากนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่15นะครับในหัวข้อก็คือคริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์นะครับเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าทาสอีกต่อไปเห็นไหมครับพระเยซูบอกว่าเราไม่ใช่บ่าวพระองค์ไม่ใช่เจ้านายของเราเท่านั้นแต่พระองค์อยากจะเป็นเพื่อนของเราเพราะว่าทาสหรือคนรับใช้เนี่ยไม่ทราบว่าเจ้านายของเขาทำอะไรอยู่นะครับคนที่เป็นทาสก็ไม่กล้าไปถามนายหรอกฮะไม่กล้าแบบเฮ้ยเจ้านายครับทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่กล้าเสนอหน้าพูดง่ายๆนะครับแต่เราพระเยซูบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นพระองค์ไม่ได้วางเราในตำแหน่งของทาสอีกต่อไปพระองค์วางเราเคียงข้างพระองค์พูดพร้อมกันดีไหมครับพระองค์วางเราในตำแหน่งที่เรายืนเคียงข้างพระองค์นั่นแหละฮะคือที่ของเราที่พระเจ้าบอกนะครับ
พราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วเห็นไหมครับพระเยซูบอกว่าพระบิดาพูดอะไรกับพระเยซูพระองค์ก็จะบอกกับเราตามนั้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าอะไรครับระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดามีพระเยซูเป็นคนกลางเชื่อมเราทุกคนเรานะมนุษย์ถูกเชื่อมโยงกับพระเจ้าสูงสุดโดยพระเยซูเป็นคนกลางเพื่ออะไรครับเพื่อจะสำแดงน้ำพระทัยความรักทรงต่อความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราได้นะครับข้อ10บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายเห็นไหมครับพระเยซูต่างหากที่เลือกเราไว้ให้วางใจในพระองค์และไม่ใช่แค่นั้นพระองค์เลือกเรามาเป็นเพื่อนของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพื่อนอย่างเดียวแต่แต่งตั้งเราด้วยมอบตำแหน่งให้กับเราวางเราไว้บนที่ที่หนึ่งที่พระเจ้าเลือกเอาไว้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแข่งขันกันเพราะว่าพระเจ้าจะวางเราไว้ในแต่ละที่ที่ที่เหมาะสมสำหรับเราเท่านั้นที่ที่เป็นที่ของเราเท่านั้นในฝ่ายจิตวิญญาณในหัวใจของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆเราเคยได้ยินกันไหมฮะในโลกดิจิตอลนะมันมีที่ดินในโลกดิจิตอลนะผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายแต่ว่าลองนึกภาพดูนะครับว่าในหัวใจของพระเจ้าก็มีเหมือนที่ดินผืนหนึ่งแล้วที่ดินผืนนั้นก็มีที่ของเราโดยเฉพาะที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เราเป็นของนายกเป็นของนายขอเป็นของนายคนนี้เท่านั้นเป็นของคนนี้เท่านั้นเป็นของลูกของพระเจ้าแต่ละคนเฉพาะเจาะจงกันไปนะครับแสดงว่าพระเจ้าแต่งตั้งเราตามการทรงเรียกของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเกิดผลได้ต้องเกิดผลในที่ที่พระเจ้าวางเราเท่านั้นเราจะไปเกิดผลในที่ของเพื่อนไม่ได้นะครับดังนั้นผมเจอคนมากมายพระเจ้าเรียกให้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแต่เขาอยากจะเล่นบทบาทเป็นผู้เผยพระชนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตแห่งการทรงเรียกของพระเจ้านะครับพระเจ้าเรียกให้ผมเคลื่อนในวิถีที่แตกต่างถ้าผมอยากจะไปเป็นเหมือนคนอื่นแสดงว่าพระเจ้าแต่งหน้าที่ของผมแต่ผมไปเล่นบทบาทของคนอื่นไปทำหน้าที่ที่คนอื่นเขาต้องทำพี่น้องเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้าในข้อ16นี้บอกว่าพระเจ้าแต่งตั้งให้เราทั้งหลายไว้ไปเกิดผลเกิดผลที่ไหนครับที่ของเราที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้เอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะอยากจะเป็นเหมือนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้านะอยากจะเป็นเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าคนอื่นโอ้ที่มีโบสถ์ใหญ่โตพี่น้องทราบไหมครับว่าโบสถ์ใหญ่โตมีภาระสูงมากพี่น้องทราบไหมครับว่าโบสถ์ขนาดเล็กหรือโบสถ์ขนาดกลางหรือโบสถ์ขนาดไม่ใหญ่มากมีความรักความอบอุ่นทั่วถึงกันมากกว่าพี่น้องลองเห็นภาพตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแข่งขันกับใครพระเยซูบอกว่ามีที่แห่งการเกิดผลสำหรับชีวิตของเราโดยเฉพาะเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าและภาคภูมิใจในการที่เราเองเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นสหายของพระองค์และพระองค์จะตั้งเราไว้ในที่ที่เหมาะสมสำหรับเราเท่านั้นและจะเกิดผลตามแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลเท่านั้นเฉพาะเจาะจงเพื่อเราทุกคนนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคต่อไปนะฮะเพื่อให้ผลนั้นคงอยู่ถาวรนะครับพระเจ้าต้องการให้การเกิดผลนั้นเกิดผลถาวรส่งผลกระทบในที่ดีถาวรแก่เราทุกคนนะครับเพื่อว่าเมื่อเราทั้งหลายทูลขอสิ่งใดนะครับบิดาในพระ นามของพระเยซูคริสต์พระองค์นะครับจะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านนะครับเห็นไหมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเมื่อพระเจ้าแต่งตั้งเราแล้วเมื่อพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าแต่งตั้งเราพระเจ้าให้เราเกิดผลถาวรแล้วเมื่อเราเกิดผลถาวรหมายถึงอะไรครับเกิดผลถาวรหมายถึงเราเชื่อมโยงเรามีหัวใจจิตวิญญาณที่ผูกพันตัวผูกพันกับพระองค์ 100% ชีวิตของเราเป็นกิ่งเล็กๆที่ต่อติดกับเถา 100% และเมื่อต่อติดกับเถาสิ่งใดที่เราขอต่อพระเจ้าพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นแน่นอนนะครับพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน
เอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นติดสนิทพระเจ้านะบางคนบอกว่านะบางคริสตจักรมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันกับพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าให้ติดสนิทกับพระเยซูบางคริสตจักรสร้างระบบขึ้นมาบอกให้ไปติดสนิทกับพี่เลี้ยงติดไปติดมานะครับมีปัญหากับพี่เลี้ยงเลิกเชื่อพระเจ้าก็เยอะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ระบบของพระเจ้าผมไม่เชื่อในระบบพี่เลี้ยงผมเชื่อในระบบพระเจ้าเลี้ยงเท่านั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลี้ยงเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือระบบของพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งเหล่านี้เราสั่งท่านทั้งหลายว่าท่านซึ่งกันและกันเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้พระเยซูสั่งแล้วว่ารักกันและกันนะดูแลกันและกันช่วยเหลือกันนะกอดคอไปพี่น้องคนไหนเจ็บเรารู้สึกเจ็บด้วยเราภาวนาเผื่อเขาด้วยเราช่วยเขาด้วยพี่น้องคนไหนเข้มแข็งยินดีกับเขาด้วยแล้วพี่น้องคนที่เข้มแข็งก็ต้องยกชูพี่น้องคนที่อ่อนแอขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือภาพของการช่วยกันรักกันสนับสนุนกันปกป้องซึ่งกันและกันนะครับคริสเตียนแล้วเรามีบางคนมีหลายๆคนนะฮะอาจจะคิดว่าบางครั้งเราถูกคนอื่นเตือนแรงจังเลยนะครับคริสเตียนบางคนที่เขาเตือนเราก็จะเตือนด้วยความรักของพระเจ้าก็เป็นไปได้นะครับเมื่อเตือนด้วยความรักของพระเจ้าเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าแล้วเรารู้เห็นว่าคนนี้เป็นห่วงเราจริงๆนะเราก็เข้าใจได้แล้วว่านี่คือส่วนหนึ่งของความรักความรักไม่ใช่หวานชื่นตลอดเวลานะครับความรักบางครั้งเป็นการตักเตือนบางครั้งเป็นการพูดตรงๆบางครั้งเป็นการเป็นการปรับปรุงแก้ไขเป็นการลงวินัยความรักมีหลายรูปแบบมากเพราะว่าเราไม่สามารถรักกันอย่างหวานชื่นได้ในตลอดเวลานะครับเพราะว่าบริบทแต่ละคนก็ต่างกันพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีลูกที่ดื้อพี่น้องจะรักเขาอย่างเดียวแบบปิดหูปิดตาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการจงใจให้เขาพินาศถ้าเขาทำผิดเราต้องเตือนเขาเราต้องมีพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้สำหรับเขาว่าเนี่ยคุณทำไม่ถูกต้องนะลูกทำไม่ถูกต้องนะพ่อและแม่ไม่โอเคไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ลูกจะต้องเปลี่ยนนิสัยนี้ใหม่นะครับนี่คือภาพของการที่เราเองไม่ใช่แค่รักหวานชื่นแต่เป็นรักแบบมีการสั่งสอนมีการเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของคริสตจักรให้เรายินดีให้เราชื่นชมยินดีให้เราขอบคุณพระเจ้าถ้ามีบางคนเตือนเราแสดงว่าเรายังไม่ต้องไปสู่หนทางแห่งความพินาศนะครับหนทางแห่งความพินาศพี่น้องเราไปดูคนไม่เชื่อพระเจ้านะครับคนไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีใครเตือนเขาเลยเขาอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่มีคนเตือนสุดท้ายปลายทางของคนพวกนี้ก็คือความพินาศเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเรามาอยู่ในชุมชนแห่งพระเยซูคริสต์บางครั้งการเตือนเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่มีการเตือนเพราะว่าเราจะไม่ไปสู่ความพินาศเอเมนไหมครับพี่น้องยังมีคนรักเรากล้าพอที่จะเตือนเรานะครับคริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชังนะครับพระเยซูบอกไว้แล้วนะครับว่าโลกนี้ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายนะพึงระลึกไว้เลยว่าโลกนี้ได้เกลียดชังพระเยซูก่อนเพราะว่าพระเยซูเป็นความสว่างของโลกนะครับพระเยซูมาเปิดเผยว่าโลกนี้ชั่วร้ายโลกนี้เลยเกลียดพระเยซูนะครับเพราะนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่ติดตามพระเยซูเนี่ยอาจจะถูกเกลียดชังได้ในโลกนี้เพราะว่าพระเยซูผู้ซึ่งเป็นหัวเป็นศีรษะของคริสตจักรยังถูกโดนเกลียดชังมาแล้วเลยนะครับถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านเห็นไหมครับพี่น้องฮะถ้าเราเป็นของโลกโลกก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับเราโอเคแล้วทำอะไรโอ้คนทำชั่วเหรอคนอื่นเขาก็ทำกันโอ้ยปกติไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมนี่คือโลกตอบสนองแบบนี้แต่ว่าเราไม่ใช่ของโลกไงครับแต่เพราะเราเลือกที่จะติดตามดูครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเยซูเป็นความจริงเราเลยเจอแรงเสียดทานความเกลียดชังของคนในโลกนี้นะครับเพราะเยซูโดนมาแล้วเราโดนบ้างจะเป็นไรไปนะครับแต่เราได้เลือกท่านออกจากโลกนี้ออกจากโลกนี้ออกยังไงครับไม่ได้ส่งไปดาวอังคารไม่ใช่นะออกจากโลกนี้หมายถึงว่าความคิดชีวิตจิตใจออกจากระบบของโลกนี้เข้ามาสู่ความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องความจริงของพระเจ้าคือพระชนะของพระเจ้านั่นเองนะครับเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านเพราะว่าเริ่มต้นจากเกลียดพระเยซูก่อนนะฮะ
พระเยซูบอกว่าจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าทาสไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายของเขาเห็นไหมครับพระเยซูยังโดนเลยพระเยซูยังโดนตักเตือนเราทั้งหลายไม่ใช่ตักเตือนพระเยซูยังโดนเกลียดชังจากโลกนี้เราอาจจะโดนบ้างขอบคุณพระเจ้าเราได้ร่วมศักดิ์ศรีเดียวกันกับเจ้านายของเรากับพระเยซูเอเมนไหมครับถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขารักษาคำของเราหมายถึงว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในพระเยซูยึดมั่นในพระวจนะของพระเยซูเขาจะรักษาถ้อยคำของท่านทั้งหลายด้วยนะครับถ้อยคำอะไรของท่านทั้งหลายฮะพระเยซูพูดกับพูดนะครับเพราะฉะนั้นมีคำสอนเกี่ยวคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์พูดผ่านอัครทูตหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นไปสวรรค์เนี่ยมีคำสอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสอนอัครทูตให้สอนคนผู้เชื่อเนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเชื่อในพระเยซูนะบรรดาคนทั้งหลายก็จะวางใจในถ้อยคำของอัครทูตด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเขาจะรักษาถ้อยคำของท่านทั้งหลายด้วยนะครับนี่พูดเฉพาะเจาะจงกับเราอัครทูตนะครับวันนั้นความเชื่อของอัครทูตนี่มาโดยตรงจากพระวิญญาณของพระเจ้าสำแดงแก่เขานะครับโอเคข้อ21นะฮะทุกสิ่งที่เขาจะกระทำแก่พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเห็นไหมครับถ้าโลกนี้นะกระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราเพราะว่าพระนามของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราต่างหากนะครับเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่ข่มเหงเราเนี่ยเขาไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้พระเยซูมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำผิดต่อเราโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะใครก็แล้วแต่ทำผิดต่อเรายกโทษให้เขาไปเลยครับเพื่อเห็นแก่พระนามพระเยซูยกโทษให้เขาไปเลยครับยกโทษ 100% ไปเลยเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีพระเจ้าถ้าเป็นไปได้สำแดงความรักของพระเจ้าแก่เขาด้วยก็จะสุดยอดมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ข่มเหงเราไม่ต้องกลัวครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะเป็นผู้นั้นที่ปกป้องเราเองปกป้องเราให้เราไปสู่ชีวิตนิรันดร์เองนะครับพระองค์บอกว่าถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขาพวกเขาก็คงไม่มีบาปเขาคืออะไรครับเขาที่ว่าเนี่ยนะในบริบทนี้ก็คือพระเยซูมาประกาศกับคนชาวยิวนะครับพระเยซูบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ได้มาประกาศกับพวกชาวยิวแล้วพวกชาวยิวก็คงไม่มีบาปแต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาเห็นไหมครับฟังดีๆนะบาปเรื่องบาปในมุมมองของพระเยซูคืออะไรครับเฉพาะเจาะจงมากเลยนะฮะอยู่ในบทต่อไปพี่น้องต้องมาฟังพรุ่งนี้ครับว่าเรื่องบาปที่พระเยซูบอกนั้นหมายถึงอะไรอยู่ในบทต่อไปนะครับยอห์นบทที่16พูดถึงเรื่องบาปและบาปตรงนี้เป็นเรื่องบาปที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูบอกว่าแต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวเรื่องบาปของเขาเลยเพราะว่าเขาไม่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ซึ่งพระบิดาทรงใช้มานี่คือบาปเดียวนะครับพูดไว้แค่นี้พอเดี๋ยวค่อยต่อพรุ่งนี้ในเรื่องของความบาปนะต่อไปในข้อ23ครับผู้ที่เกลียดชังเราจะเกลียดก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยเห็นไหมครับผู้ที่เกลียดชังพระเยซูนะก็จะเกลียดชังพระบิดาด้วยทำไมครับก็เพราะว่าพระเยซูกับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันไงครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้เกลียดพระเยซูก็เท่ากับไม่ให้เกลียดพระบิดาถ้าไม่ให้เกลียดพระบิดาเลยก็ไม่ให้เกียรติพระเยซูด้วยนะครับถ้าปฏิเสธความจริงพระเยซูพระองค์ทรงเป็นความจริงถูกไหมฮะถ้ามนุษย์คนใดปฏิเสธความจริงเรื่องข่าวประเสริฐเท่ากับมนุษย์คนนั้นปฏิเสธและบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้พูดโกหกนี่คือเหตุที่ว่าทำไมการปฏิเสธที่จะวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นโทษมหันต์มากก็เพราะว่าการปฏิเสธข่าวประเสริฐนั้นหมายถึงว่ากำลังบอกว่าพระเจ้าพูดโกหกการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูเป็นเรื่องโกหกการไถ่บาปการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นเรื่องโกหกนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ารับไม่ได้ครับพี่น้องถ้าบอกว่าเออคนดีนะคนดี
ศาสนาทำให้คนเป็นคนดีไม่จริงครับถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆคุณจะวางใจในคนที่บอกเรื่องจริงกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ได้ช่วยให้มนุษย์เข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ช่วยครับพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยให้รอดข้อ20นะครับถ้าณท่ามกลางพวกเขาเราไม่ได้กระทำสิ่งซึ่งไม่มีผู้อื่นกระทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่บัดนี้พวกเขาก็ได้เห็นแล้วและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาด้วยเห็นไหมครับพระองค์บอกว่าคนยิวเนี่ยนะเกลียดชังพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์กระทำสิ่งต่างๆมากมายนะเพราะนั้นความบาปของเขาประจักษ์แจ้งแล้วว่าเขาปฏิเสธพระเยซูนะครับนี่พูดถึงคนยิวนะและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะในบริบทของพระเยซูในข้อนี้พูดถึงคนยิวแต่ในบริบทตอนนี้ปัจจุบันนี้ในโลกของเราตอนนี้คนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซูเท่ากับคนที่เท่ากับว่าคนนั้นเกลียดชังพระเจ้าพระบิดาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ฟังดีๆนะคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีโอกาสตัดสินใจที่จะเลือกข่าวประเสริฐได้เพราะฉะนั้นอย่าตัดสิทธิ์ของเขานะเพราะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะมาสู่ความรอดได้ทั้งนั้นนะครับตราบใดที่ยังมีชีวิตและมีลมหายใจอยู่ข้อ25บอกว่าแต่การนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระคำที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสำเร็จเห็นไหมครับพวกเขาคืออะไรฮะคนยิวครับอยู่ในธรรมบัญญัติของคนยิวบอกว่าพวกเขาเกลียดชังเราโดยไร้สาเหตุเห็นไหมครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่35นะแล้วก็สดุดีบทที่69นะครับพยากรณ์เอาไว้ว่าพระเยซูพระองค์จะถูกเกลียดชังโดยคนของพระองค์โดยไร้สาเหตุนะครับโอเคพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพยานนะครับแต่เมื่อพระองค์ทรงปลอบโยนและเล้ารมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลายนะครับพระองค์จะให้ผู้ปลอบประโลมใจนะมาหาเราทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นและได้เสด็จมาแล้วนะครับและได้เสด็จมาแล้วแล้วพระองค์นั้นจะเป็นพยานถึงเราเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นพยานถึงพระเยซูพูดง่ายๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาว่าเป็นพยานมาดูรากศัพท์ตรงนี้ครับเป็นพยานไม่ใช่เป็นพยานปกติคำว่าเป็นพยานมาจากภาษากรีกนะมีความหมายถึงว่ามาเป็นตัวแทนมาเป็นคนที่พี่น้องลองนึกถึงภาพของคนที่เข้ามาในศาลนะฮะเวลาส่งพยานส่งตัวแทนเนี่ยเท่ากับการที่ว่าสนับสนุนโจทย์ปากเอกนะครับพยานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่พยานฝ่ายจำเลยหรือพยานฝ่ายโจทย์ก็แล้วแต่พยานก็เหมือนกับว่าสนับสนุนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเจ้าจะมาสนับสนุนถ้อยคำทุกคำที่พระเยซูพูดให้เป็นจริงและไม่ใช่แค่นั้นนะจะมาช่วยในทุกอย่างเหมือนที่พระเยซูทรงช่วยในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ด้วยนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำด้วยทำหน้าที่เหมือนที่พระเยซูทำนะครับท่านทั้งหลายจะเป็นพยานด้วยเห็นไหมครับหมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อพระองค์มาอยู่เหนือบรรดาคนของพระองค์แล้วคนของพระองค์จะเป็นพยานโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะพระวิญญาณมาเป็นพยานให้พระเยซูแล้วพระวิญญาณมาอยู่ในเราก็จะเป็นพยานให้กับพระเยซูเรื่องข่าวประเสริฐการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์รวมถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ด้วยนะครับเพราะว่าท่านนะฮะท่านที่ว่านี้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่กับพระเยซูมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกที่ว่านี้คืออะไรครับตั้งแต่ปฐมกาลพี่น้องจำได้ไหมฮะปฐมกาลบทที่1บอกว่าบทที่1ข้อ3นะฮะบอกว่าอะไรครับข้อ2นะฮะขออภัยบทที่1ข้อ2บอกว่าแผ่นดินโลกนั้นปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ความมืดก็อยู่เหนือน้ำนั้นและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับพระเยซูตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนะครับแสดงว่าพระเยซูอยู่ตั้งแต่ข้อ1เลยนะครับผมเคยพูดภาษาฮิบรูแล้วนะพระเยซูอยู่ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะครับพระองค์ซ่อนถูกซ่อนไว้อยู่ในความไพบูลย์ของพระเจ้านะครับอัศจรรย์มากนะเมื่อศึกษาฮีบรูเราเห็นพระเยซู
อยู่ในปฐมกาลข้อที่1บทที่1ข้อที่1เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทุกคนนะครับโอ้สุดยอดเลยนะวันนี้นะครับเต็มอิ่มไหมครับพี่น้องเรื่องสวนองุ่นนะฮะผมก็มีคำภาษาฮิบรูนะครับมาฝากพี่น้องด้วยนิดนึงนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะภาษาฮิบรูในคำว่าองุ่นนะครับผลองุ่นนะออกเสียงว่านาวีอิมนะครับวันนี้เวลาก็ค่อนข้างจะเกินนะครับเนื่องจากว่าเราอัดแน่นมากนะครับเนื้อหานะครับผลองุ่นมาจากภาษาฮิบรูคำว่าอานาวิมนะครับอานาวิมอานาวิมนะครับเป็นภาพขององุ่นที่เกิดผลทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นและเราทั้งหลายเป็นแขนงเล็กๆต่อกับเถาแล้วก็เกิดผลหนึ่งช่อมีลูกไม่รู้ตั้งกี่ลูกนะครับนับไม่ถ้วนนี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราเกิดผลเพื่อพระ นามของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องและสิ่งต่างๆที่เราคุยกันในยอห์นบทที่15นี้นะฮะได้ย้ำเตือนหัวใจของเราว่าเราทุกคนนะอยู่ในหัวใจของพระเจ้าเราเป็นมิตรสหายของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ให้เกิดผลตามแบบที่พระเจ้าตั้งให้เราเป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างที่ไม่มีใครคนอื่นมาแทนที่เราได้ในหัวใจของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระวิญญาณเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เปิดเผยสำแดงความล้ำลึกของพระองค์ผ่านยอห์นบทที่15เพื่อเราทุกคนจะได้เต็มล้นในสันติสุขและรู้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวเรามีพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งคือพระผู้เล้าโลมใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราอยู่กับเราขอพระองค์ให้ถ้อยคำของพระองค์ทั้งสิ้นสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราให้เราติดสนิทกับพระองค์ให้เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์จะเข้าสนิทอยู่ในเราจะเกิดผลมากเพื่อถวายเกียรติพระองค์เพื่อถวายผลที่บังเกิดผลที่กำเนิดนั้นถวายแด่พระองค์พระเจ้าขอพระองค์เมตตาและอวยพรเราทุกคนที่เราจะอยู่ในการเจิมของพระองค์เราจะอยู่ในการติดสนิทของชีวิตของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในทุกเวลาขอทรงเจิมเราทุกคนอวยพรเราทุกคนให้อยู่ในสันติสุขความรักของพระเยซูคริสต์จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พระราชาขอพระองค์เสริมกำลังเรื่อยแรงพี่น้องทุกๆคนเอาความเหนื่อยล้าออกไปจากการทำงานทั้งสิ้นพระวิดาเจ้าขอปลดปล่อยพี่น้องพ้นจากความเหนื่อยล้าทั้งสิ้นให้พี่น้องวางใจพระเยซูในทุกสิ่งในทุกอย่างเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าจะทำให้กลายเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตของเราผู้ที่วางใจและผู้ที่รักพระองค์เราสรรเสริญขอพระองค์ขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องฮะขออภัยพี่น้องด้วยนะครับที่เวลาเกินมานะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรอย่างเต็มที่นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับในยอห์นบทที่16ซึ่งจะมีความล้ำลึกของพระเจ้าสุดยอดมากกว่านี้สุดยอดมากกว่านี้มากยิ่งขึ้นไปทุกเซสชันที่เรามาเจอกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะขอกล่าวคำว่าชาโลมนะครับสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพรพี่น้องอยู่กับพี่น้องเสมอขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ